สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฮปปี้การเกษตรที่เคารพรักทุกท่านค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะพี่น้องชาวไร่แฮปปี้การเกษตรขอนแก่นค่ะได้ลงมาเบิ่งแปลงข้าวเหนียวหอมผักกาดมาดของเฮาค่ะพี่น้องค่ะเป็นข้าวเหนียวหน้าปังสายพันธุ์ใหม่นะคะพี่น้องตอนนี้อ้ายเพิ่นกำลังมาเล่มพันผลเป็นรอบที่3แล้วค่ะพี่น้องก็ยังใกล้สิหมดแล้วล่ะค่ะพี่น้องคะเนี่ยค่ะเขาก็เหลืองใกล้สิพอเกี่ยวแล้วเด้ค่ะเบิ่งหมากแดงโอ้งตรงอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าใบทุ่งยังเขียวๆอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสาราสิพาเพิ่นพี่น้องย่างไปเบิ่งกลางแปลงเด้อค่ะย่างไปพาเบิ่งแปลงไปเบิ่งห่วงไปเบิ่งหมากเมล็ดของเพิ่นพี่น้องว่าสิเม็ดใหญ่ซ้ําใดค่ะไปค่ะสาราสิพาย่างลงไปเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะเอาเดินลงมาดูใกล้ๆแปลงกันเลยค่ะพี่น้องคะสำหรับข้าวเหนียวหอมผักกาดมาดค่ะพี่น้องเป็นข้าวเหนียวนาปังสายพันธุ์ใหม่นะคะซึ่งมีอายุ120วันค่ะพี่น้องตามสายพันธุ์ข้าวเหนียวของข้าวหน้าปังเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบิ่งดูพี่น้องค่ะนะหมากแดงใช่วายอยู่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องลักษณะเมล็ดนะคะเมล็ดเปลือกแดงชาวลาดบาขายนานหาเก่าด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าเม็ดใหญ่กว่าแน่จักน้อยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเบื้องลักษณะของเม็ดเพิ่นรวงยาวนะคะพี่น้องและแง่ถี่พอประมาณค่ะสําหรับกับว่าห่วงใหญ่เติบอยู่เด้ค่ะพี่น้องข้าวเหนียวหอมผักกาดมาดค่ะพี่น้องเดี๋ยวสําหรับสิพาย่างเข้าไปเบิ่งข้างในสูงกับสูงสูงอยู่เด้ค่ะพี่น้องอันหน้านี่เพิ่นเป็นหน้างามหน้าดําค่ะพี่น้องลักษณะของต้นเพิ่นก็สูงโอ้กายแอลซาวรัดอยู่ค่ะนี่ถ้ายังขับไปเบิ่งไกลๆค่ะสูงร้อยประมาณ120เซนติเมตรพูดละค่ะพี่น้องแต่ละหมากแต่ละห่วงเบิ่งค่ะพูดละค่ะนะคะอ้ายเพิ่นกำลังตัดพันธุ์ป่นเป็นรอบที่3กับพี่น้องมาเห็นบันไดก็ตัดบันนั่นค่ะพี่น้องค่ะค่ะกลางแปลงข้าวเหนียวหอมผักกาดมาดพี่น้องลักษณะการแตกกอกระแตกกอพอประมาณค่ะพี่น้องนี่ค่ะกอหนึ่งก็สิได้จักเกือบ10ต้นนี่ล่ะค่ะนี่ค่ะพี่น้องข้าวเหนียวหอมผักกาดมาดของเฮาบางห่วงขนุนค่ะพี่น้องเม็ดแดงก็สิพ่อเกี้ยวแล้วค่ะตอนนี้น้ำกระร้ายอยู่กับว่าสิเอาน้ำออกจักน้อยล่ะค่ะพี่น้องเพื่อจะให้เข้าซุกไว้ในจักน้อยหมากแดงอยู่ค่ะแต่ว่าใบทุ่งเพิ่นก็เขียวเลยค่ะนี่ใบทุ่งเพิ่นอุดมสมบูรณ์ค่ะพี่น้องเพิ่นนะคะใบทุ่งเพิ่นก็ยังเขียวงามเลยค่ะก็ตัดพันธุ์ป่นออกค่ะพี่น้องค่ะเป็นรอบเห็นย่ำใดตัดย่ำนั่นค่ะพี่น้องตัดเรื่อยๆค่ะไม่มีรอบค่ะสําหรับพันธุ์ป่นของเฮานี่ค่ะพี่น้องคะท้ายสุดนี้ชาวรัฐก็ขอฝากพันธุ์ข้าวเหนียวหอมผักกาดมาดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องเด้อเด้อค่ะเด้อเป็นข้าวเหนียวนาปังนะคะสายพันธุ์ใหม่มีอายุ120วันค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เบิ่งหมากกาสิซุกพร้อมเกี้ยวแล้วค่ะเหลืออีกประมาณจัก 2-3 มื้อค่ะพี่น้องค่ะให้น้ํารดอีกจักน้อยกับถ้าเบิ่งฝนฟ้าอากาศจักน้อยก่อนค่ะพี่น้องว่าสิมีพายุเข้ามาอีกบ่เด้อค่ะเด้อฟ้าใบทุ่งเขียวขจีอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเบิ่งหมากดูค่ะแดงโอ้ตรงอยู่ค่ะพี่น้องลักษณะของห่วงกับห่วงใหญ่พุ่นน่ะค่ะพี่น้องให้เบิ่งอีกชั้นนึงก่อนพุ่นน่ะค่ะไปตะออนส่วนเลยค่ะพี่น้องค่ะถ้าสำหรับเกษตรกรท่านใดเด้อค่ะเด้อสนใจเด้อค่ะพี่น้องค่ะสนใจข้าวเหนียวหอมผักกาดมาดเด้อค่ะเมล็ดพันธุ์ของเฮานะคะก็สามารถติดต่อมาหาสาวรัฐได้ที่เบอร์0985645242ค่ะพี่น้องค่ะแฮปปี้การเกษตรสาขาขอนแก่นค่ะพี่น้องยินดีให้คำปรึกษาแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกคนค่ะพี่น้องค่ะหลังจากเกี่ยวไปแล้วเดี๋ยวสาวรัฐสีให้เบิ่งแล้วก็ลองทดลองหนึ่งกินเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะว่าเพิ่นสีอ่อนหนุ่มขนาดใดสิซ้ำกอกขอหุกเข้าบ่ค่ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไก่สิคำแล้วเดี๋ยวสาวราสิไปตัดพันธุ์ปนซอยไอ้เพิ่นจักหน่อยค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวสาวราสิมาอัปเดตสู่เบิ่งอีกเทนึงเด้อค่ะเด้อ